นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับอวสาน6สุบเรียงกับการเกิดใหม่ของ V6 เจาะข้อดีข้อเสียว่าใครสุดยอดกว่ากันเพื่อนๆหลายคนคงสังเกตว่าเครื่องยนต์ยุคใหม่หลายบล็อกเริ่มที่จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ V6 ทำให้แบบ6สูบเรียงค่อยๆหายไปจากรถใหม่ๆจนกระทั่งแทบจะไม่มีออกมาให้เห็นกันแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจของสาวก6สูบเรียงว่าทำไมเจ้า V6 นั้นอยู่ดีๆถึงได้ขึ้นมาครองใจรถสปอร์ตรุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็น 2JZ ที่กลายเป็น GR หรือถ้าระบุชัดไปเลยก็เช่น Nissan GTR R35 ก็ยังทิ้ง RB26 รุ่นเดิมก่อนไปตกลงปงใจกับเครื่องยนต์ V6 เข้าไปซะแล้วทำให้อดสงสัยไม่ได้วิศวกรไปผิดใจอะไรกับเครื่องยนต์สุดจี๊ดอย่าง6สูบเรียงจนต้องไปซบเครื่องยนต์ V6 กันซะเกือบหมดแล้วก่อนจะหาเหตุผลกันนั้นเรามาทำความรู้จักข้อดีข้อเสียของเครื่องยนต์6สูบเรียงกันก่อนครับสำหรับข้อดีที่เด่นชัดที่สุดของพวก6สูบเรียงก็คือเรื่องของความสมดุลนั่นเองเพราะจังหวะการขึ้นลงของมันนั้นจะเป็นไปอย่างควบคู่กันไปตาม firing order คู่กันคือสูบ 3-4 สูบ 2-5 สูบ 1-6 นั่นเองครับแถมการทำงานก็ไม่ซับซ้อนมากมายทำให้การซ่อมบำรุงรักษารวมไปถึงการ modify นั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากๆนั่นทำให้เครื่องยนต์สุดฮิตอย่าง RB26 2JZ กลายเป็นที่นิยมของเหล่านักซิ่งกันอย่างทั่วหน้าแต่อย่างไรก็ดีข้อเสียของ6สูบเรียงคือขนาดของมันที่ใหญ่โตจนเกินไปจากการที่มีอีกลูก2สูบเพิ่มเข้ามาทำให้เมื่อนำมาเทียบกับเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาดของมันมีขนาดที่เถอะทะจนเกินไปนั่นหมายถึงมันจะไม่สามารถวางเป็นเครื่องแนวขวางเพื่อรถขับเคลื่อนล้อหน้าได้เลยเพราะเมื่อใส่ชุดเกียร์แล้วทำให้สมดุลตัวรถลดลงไปอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของแคมชาร์ปที่มีขนาดยาวกว่าปกติทำให้เกิดการบิดตัวง่ายกว่าแบบ V6 สักหน่อยส่วนเครื่องยนต์ V6 ที่ดูเหมือนว่าจะเข้ามาแทนที่เจ้า6สูบเรียงได้อย่างดีเยี่ยมแต่มันก็ยังคงมีข้อเสียติดตัวมาด้วยแม้จะมีจำนวนลูกสูบที่เท่ากันแต่เครื่องยนต์ V6 นั้นเป็นการนำเสนอเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงมาประกอบติดกันทำให้มันสูญเสียความสมดุลไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำให้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าบาลานซิ่งชาร์ปเข้ามาช่วยลดแรงสั่นอันมหาศาลจากเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับและด้วยองค์ประกอบทั้งหลายที่เข้ามาช่วยให้มันทำงานได้อย่างราบรื่นทำให้มันเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคชชาร์ปที่ต้องใช้ถึง4ตัวในการควบคุมวาล์วทั้งหมด24ตัวยิ่งทำให้มันเป็นเครื่องยนต์ที่การบำรุงรักษานั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆแต่ด้วยข้อเสียที่กล่าวไปทำให้ข้อดีที่สุดจะคุ้มค่าด้วยขนาดของเครื่องยนต์ที่เล็กลงกว่าครึ่งทำให้มีพื้นที่ในห้องเครื่องอย่างเหลือเฟือนั่นหมายความว่าการตกแต่งเครื่องยนต์ทำได้อย่างง่ายขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการพ่วงเทอร์โบหรือใส่ในส่วนอื่นๆก็สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นเครื่องยนต์ V ยังมีที่ว่างมากพอที่จะให้สาวกขับหน้าได้สัมผัสความแรงกันบ้างนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์6สูบเรียงที่ว่าตายไปแล้วนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายในการแข่งรูปแบบต่างๆที่ยังคงนิยมที่จะใช้เครื่อง6สูบเรียงเนื่องจากการบำรุงรักษาที่ง่ายแถมอะไหล่ก็ยังหาได้ทั่วไปทำให้สาวกซิ่งยังคงเลือกใช้งาน6สูบเรียงอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่รถสปอร์ตยุคปัจจุบันนิยมใช้ V6 ก็เพราะต้องการประหยัดพื้นที่เหลือไว้ให้เทอร์โบได้อย่างหลวมๆกับเพื่อลดน้ำหนักเพิ่มการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นและประหยัดค่าพัฒนาพื้นฐานนั่นเองข้อดีเยอะกว่าขนาดนี้ก็ใช่ว่าเครื่องยนต์6สูบเรียงจะสูญพันธุ์ไปหมดนะครับเพราะค่ายเยอรมันใหญ่ๆก็ยังมีบล็อกในตำนานอยู่แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไป